สวัสดีครับพบกับช่อง DX Shutter นะครับวันนี้จะพาทุกท่านดูกันยาวๆพ่อลูกเจอกันความสัมพันธ์แนบแน่นนะครับท่านผู้ชมที่ดูช่องของเราคงผ่านตาไปบ้างแล้วนะครับกับพายงาทองและน้องวัยที่เล่นกันอยู่บนถนนลักษณะแบบนี้ครั้งก่อนเราได้เสนอเทปสั้นๆนะครับแต่วันนี้เราจัดหนักจัดเต็มเป็นคลิปยาวๆทีเดียวนะครับเราให้ดูตั้งแต่เริ่มออกมาเล่นกันบนถนนตัวที่ใหญ่กว่าตัวนี้คือพายงาทองนะครับเมื่อสักครู่ก็หนักพอสมควรนะครับส่วนตัวเล็กกว่าตัวนั้นคือพายวายเราเคยเจอทั้งสองตัวนะครับเจอตอนที่เขาอยู่เดี่ยวๆพายวายก็ถือว่าตัวใหญ่มากๆนะครับแต่เมื่อเทียบกับพี่งาทองแล้วถือว่าเล็กไปถนัดตาทีเดียวนะครับนี่คือเล่นกันนะครับพฤติกรรมนี่คือการล้อเล่นหรือหยอกกันเล่นนะครับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะครับที่ช้างต่างวัยแบบนี้มาเล่นกันนะครับเรามีคลิปตอนต้นที่จะนำเสนอในตอนต่อๆไปนะครับคือตอนที่ทั้งสองตัวนี้เจอกันนะครับอยากให้ท่านผู้ชมดูว่าเขามีพฤติกรรมแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้ดูตอนที่เขาเล่นกันก่อนนะครับนี่มีดึงหางด้วยครับตัวน้องก็ไม่น้อยหน้านะครับเตะคืนนะครับจะสังเกตว่าช้างบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เป็นตัวผู้มักจะมีหางที่ขาดนะครับเราเองก็เริ่มจะเข้าใจพฤติกรรมเวลาช้างตัวที่อ่อนอาวุโสมากกว่านะครับมักจะถอยหลังเข้าหาตัวโตเหมือนเป็นพฤติกรรมว่ายอมรับในการกระทำของพี่ตัวโตทั้งหมดนะครับถ้าเอางวงเอางาเข้าหาก็ถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจนะครับเห็นไหมครับเราไม่อยากจะใช้คำบรรยายที่ดูไม่สุภาพนะครับแต่จริงๆเราก็อยากจะพูดประโยคที่ดูเหมือนกับหันหลังให้ตลอดนะครับเห็นไหมครับนี่คือพฤติกรรมของช้างป่าโดยธรรมชาตินะครับเราเองก็เพิ่งเห็นชัดๆตอนนี้นะครับช่างภาพของเราไปถ่ายถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับมีบางจังหวะที่ไหวบ้างนะครับเราพยายามที่จะไม่ตัดนะครับหลังๆมานี้บรรณาธิการช่องของเราอยากให้นำเสนอภาพตามที่ถ่ายมาได้นะครับเพื่อให้ได้บรรยากาศเต็มๆนะครับมีพักผ่อนด้วยนะครับก่อนหน้านี้พายงาทองอยู่แถวจังหวัดนครนายกนะครับไปกินต้นกล้วยอยู่แถวนั้นแล้วก็อยู่กับของด้วยนะครับนี่หันหลังให้อีกแล้วนะครับเหมือนอยากจะมาสัมผัสกันอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นการแสดงออกว่าต้องการยอมรับนะครับพี่งาทองของเราก็เล่นก็ถือว่าดึงหางอีกแล้วนะครับเล่นไม่เบาเหมือนกันนะครับ
นี่มีกัดหลังด้วยครับเราเองดูไปก็ตื่นตาใจตื่นใจไปเหมือนกันนะครับดึงหางอีกแล้วครับถือว่าเป็นการถ่ายภาพที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับมีหลายคอมเมนต์ก่อนหน้านี้เคยถามว่างาทองกับโวยวายเป็นพ่อลูกกันจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราไม่มีข้อมูลนะครับแต่ถ้าดูตามอายุตามสภาพแล้วคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับพายงาทองน่าจะยังมีลูกไม่โตมากนะครับพอดูอายุอานามของพี่งาทองก็น่าจะไม่มากเท่าที่ควรครับน่าจะเป็นเพียงแค่หนุ่มใหญ่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอคู่นี้ต่ออีกในคลิปต่อไปด้วยนะครับยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคู่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ